าทวงถามความเป็นธรรมให้กับพี่น้องเราต้องการให้พี่น้องกะเหรี่ยงบางกอยกลับไปอยู่ใจแผ่นดินนะครับแล้วรัฐมนตรีคุณอาสาที่จะเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชนถ้าคุณไม่แก้ไขปัญหาของพี่น้องกะเหรี่ยงบางกอยเท่ากับว่าคุณสองมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่คุณจะรับใช้แต่คนที่เลือกคุณเข้ามาคุณจะรับใช้แต่พวกพ้องแต่คุณไม่ได้รับใช้พี่น้องกะเหรี่ยงบางกอยเลยวันนี้เราจะมาวัดใจกันว่ารัฐมนตรีคนนี้จะเห็นหัวของพี่น้องกะเหรี่ยงบางกอยหรือไม่คุณยังคิดว่าพี่น้องกะเหรี่ยงบางกอยของเราก็คือคนเท่ากันหรือไม่นะครับวันนี้เราจะวัดใจกันนะครับขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่ดูอยู่ครับเรามาเซฟบางกอยกันที่หน้ากระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับและวันนี้จะเป็นการยืนหยัดว่าตรรกะความคิดของรัฐมนตรีเข้าใจคำว่าชาติพันธุ์ก็คือคนหรือไม่คุณจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่วันนี้นะครับขอให้รอติดตามดูเราจะมีทั้งกิจกรรมเสวนานะครับจะเอาปัญหาทุกอย่างมาคุยกันนะครับว่าเซฟบางกอยคืออะไรทำไมต้องเซฟบางกอยและใจแผ่นดินคืออะไรทำไมเราถึงเรียกร้องที่จะพาพี่น้องกะเหรี่ยงบางกอยกลับไปที่ใจแผ่นดินและวันนี้ขอให้มาดูกันครับว่ารัฐมนตรีคนนี้จะตัดสินใจยังไงจะรับหนังสือแล้วจะเปิดการเจรจาแล้วจะมานั่งหัวโต๊ะหรือไม่นะครับขอย้ำอีกครั้งครับรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นการพิสูจน์ตัวตนของคุณว่าการที่คุณเข้ามาทำงานเนี่ยคุณเข้าใจคำว่าชาติพันธุ์ก็คือคนหรือไม่และคุณจะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องกะเหรี่ยงบางกอยในสังคมไทยหรือไม่หรือคุณยังจะปล่อยปะละเลยให้เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ตอนนี้นะครับยังมีการคุกคามพี่น้องอยู่ยังมีความพยายามจะไล่พี่น้องจากนี้เป็นต้นไปจะต้องไม่เกิดภาพซ้ำรอยเหมือนปี54จะต้องไม่มีเจ้าหน้าที่หน้าไหนไปเผายุ่งฉางข้าวไปใช้กำลังสลายและไล่พี่น้องครับฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะมาปราบการจราจรวันนี้นะครับนี่ไม่ใช่การชุมนุมแต่เรามาทวงถามความเป็นธรรมเรามาหารัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีต้องเปิดโต๊ะเจรจาแล้วนั่งอยู่หัวโต๊ะแล้วเราจะรู้กันว่ารัฐมนตรีคนนี้สนใจปัญหาของชาติพันธุ์พี่น้องกะเหรี่ยงบางกอยหรือไม่ครับขอให้ช่วยกันติดตามนะครับวันนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายครับไม่ใช่การชุมนุมนะครับเพราะเราก็เข้าไปข้างในไม่ได้อยู่ดีนะครับเขาก็จะอ้างนู่นอ้างนี่เราก็มาอยู่ตรงนี้เราทำตามกฎหมายทุกอย่างขอให้พี่น้องสื่อมวลชนเป็นพยานว่าเราก็ไม่ได้ปิดถนนนะครับเราอยู่ตรงนี้ในจุดที่เราสามารถแสดงพลังได้แล้ววันนี้เราจะรอรัฐมนตรีครับเขาจะเข้ามานะครับขอให้เราช่วยกันเป็นพยานนะครับวันนี้รัฐมนตรีต้องเปิดโต๊ะเจรจาแล้วนั่งอยู่หัวโต๊ะที่รัฐบาลนี้นะครับได้กระทำกับพี่น้องชาติพันธุ์ซึ่งพี่น้องภาคประชาคมนะครับได้ไปยื่นที่รัฐสภานะครับยื่นที่กระทรวงแต่ก็ยังนิ่งเฉยในการแก้ปัญหากับพี่น้องซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องบางกอยเกิดจากข้อผิดพลาดการรับปากของรัฐบาลของเจ้าที่ที่รับปากแล้วไม่สามารถแก้ปัญหากับพี่น้องบางกอยได้มันถึงได้เกิดภาพวันนี้และภาพที่ผ่านมาเซฟบางกอยเกิดขึ้นทั่วประเทศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยภายใต้รัฐบาลชุดนี้ที่บอกว่าจะลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมแต่วันนี้พี่น้องบางกอยนะครับเมื่อรับปากว่าจะแก้ปัญหากับพี่น้องบางกอยแต่ไม่สามารถทำได้จนพี่น้องบางกอยทนไม่ได้กับการจัดพื้นที่ไปอยู่ทำซ้อนกับพี่น้องชุมชนเดิมจนต้องหนีกลับไปที่ใจบ้านใจแผ่นดินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่รัฐมนตรีวราวุฒิศิลปอาชาเป็นเจ้ากระทรวงจะต้องรับผิดชอบในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องบางกอยใช่ไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่ารัฐมนตรีลูกท็อปที่บอกว่าจะทำงานให้เหมือนคุณพ่อจะแก้ปัญหาให้เหมือนคุณพ่อถามว่าในขณะนี้รัฐมนตรีลูกท็อปอยู่ไหนทำไมไม่มาพบกับพี่น้องทำไมไม่ไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแค่นั้นเองกับพี่น้องชนเผ่าพี่น้องชาติพันธุ์และจะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆถ้ารัฐมนตรีแบบนี้ไม่รับผิดชอบไม่แก้ปัญหากับพี่น้องอย่างจริงจัง
สิ่งที่เกิดขึ้นสื่อมวลชนก็เห็นแล้วนะครับว่าพี่น้องพยายามรับปากแล้วก็ทําตามที่รับปากกันไว้แต่รัฐเท่านั้นรับปากแล้วไม่ทําจัดที่ดินทับซ้อนให้กับพี่น้องที่ลงมาจากบางกลอยเดิมแล้วไปอยู่ในชุมชนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่ดินที่ทําให้ที่จัดให้พี่สาวของรัฐมนตรีก็ลงไปดูแล้วว่าไม่สามารถปลูกพืชได้ใช่ไหมพี่น้องนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจัดแล้วต้องให้เขาอยู่ได้อยู่ดีกินดีกว่าเดิมใช่ไหมพี่น้องแต่จัดแล้วแย่กว่าเดิมทำกินไม่ได้เลี้ยงครอบครัวไม่ได้ถามว่าถ้าเป็นท่านรัฐมนตรีเขาจัดให้แบบนี้ท่านอยู่ได้ไหมต้องกลับไปสวนถามตัวท่านเองและกระทรวงทรัพย์และเจ้าที่ทุกฝ่ายอุทยานด้วยถ้ามีญาติพี่น้องของท่านโดนกระทำแบบนี้แล้วจัดที่ดินแบบนี้ให้ไปทำกินแล้วมาหลอกข้อมูลว่าจัดให้อยู่ดีกินดีกว่าเดิมถามว่าถ้าเกิดถ้าอยู่ดีกินดีกว่าเดิมมันจะมีเหตุการณ์แบบวันนี้ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในการแก้ปัญหาถ้ารัฐมนตรีลูกท็อปบอกว่ารับปากแล้วแก้ไม่ได้ก็ลาออกไปใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีแล้วแก้ปัญหาให้กับพี่น้องแบบนี้ไม่ได้แค่จัดที่ทำกินให้เขาถูกต้องแล้วให้เขาสามารถอยู่ดำเนินชีวิตตามวิถีเดิมได้ถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปให้คนอื่นเข้ามาบริหารหรือท่านรัฐบาลบอกว่าท่านไม่มีอำนาจท่านก็ต้องบอกว่ารองนายกคนไหนที่มีอำนาจที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องบางกลอยใช่ไหมพี่น้องใช่แล้วว่ามีรองนายกแต่ละที่ดูแลแต่ละกระทรวงด้วยในการแก้ปัญหาเมื่อรัฐมนตรีแก้ไม่ได้เพราะนั้นถ้ารัฐมนตรีแก้ได้บอกว่ารองนายกคนไหนรับผิดชอบพี่น้องก็จะไปตามที่นั่น